1พฤษภาคม2565ไทยเปิดประเทศเต็มรูปแบบประกาศยกเลิก Test and Go 22เมษายน2565ประชุมศบค.ได้พิจารณาการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์โควิด-19 และมาตรการป้องกันควบคุมโรคโดยยกเลิกพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่สีส้ม20จังหวัดส่งผลให้จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสูงหรือพื้นที่สีเหลืองจาก47จังหวัดเพิ่มเป็น65จังหวัดและได้เพิ่มพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวหรือพื้นที่สีฟ้าอีก2แห่งทำให้พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมเป็น0จังหวัดโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2565ที่ประชุมยังเห็นชอบแนวทางการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยตามที่กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการควบคุมโรค EOC ได้เสนอโดยมีผลบังคับใช้วันที่1พฤษภาคม2565ดังนี้1. ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ยกเลิกการตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแนะนำให้ตรวจ ATK ระหว่างพำนักหากพบเชื้อให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัยหรือตามความรับผิดชอบของบุคคล 2. ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์หรือได้รับแต่ไม่ครบตามเกณฑ์ให้ตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR ในวันที่4และ5ที่เดินทางมาถึงประเทศไทยแนะนำให้ตรวจ ATK ระหว่างพำนักหากพบเชื้อให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัยหรือตามความรับผิดชอบของบุคคล 3.ปรับลดวงเงินประกันสำหรับผู้เดินทางทั้ง2กลุ่มข้อ1และข้อ2จากไม่ต่ำกว่า 20,000 เหรียญสหรัฐเป็นไม่ต่ำกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐภายหลังการประชุมศบค.ชุดใหญ่พลเอกประยุทธ์แถลงข่าวว่าศบค.อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังเทศกาลสงกรานต์อีกระยะภายใน 1-2 สัปดาห์นี้แต่ได้เห็นชอบให้ยกเลิกระบบ Test and Go และให้ตรวจ ATK เพื่อความสะดวกรวดเร็วสำหรับเปิดการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์เริ่มดีขึ้นและหลายประเทศก็ปรับมาตรการผ่อนคลายมากพอสมควรในฐานะที่ไทยยังต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างมากในขณะนี้ก็ต้องทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้